สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในส่วนของวิธีการใช้ Master Audio นะครับแล้วก็มีปัญหานิดนึงนะอธิบายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคือในตัว Master Audio เนี่ยมันจะมีอีเวนต์นะครับที่เอาไว้จัดการมันจะให้เสียงขึ้นตอนไหนไม่ว่าจะเป็น On Trigger On Enter นะครับลักษณะนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับว่า On Trigger On Enter มันมีข้อจำกัดอะไรเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่อธิบายเกี่ยวกับ On Trigger On Enter นะครับแล้วก็มาดูวิดีโอนี้กันนิดนึงนะฮะจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเราทำการให้มันมีการมีเสียงขึ้นทุกครั้งที่มีการ collision กับพื้นนะครับที่มีการ collision กับพื้นแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพื้นตรงนี้เนี่ยมันโอเคตรงที่มันเป็นมัน not trigger แน่ๆนะครับเพราะว่าพื้นมันเป็นแบบ made collider นะครับแล้วก็มีตัวเว้าๆแบ่งๆนะฮะไม่ใช่ convex นะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยครับตัว player เราเนี่ยเราไปใช้สคริปต์ตัวนี้นะครับก็คือ character controller นะครับแล้วก็ตัว fps controller กับตัว motor ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันให้ rigid body เรามานะครับมันให้ rigid body เรามาด้วยนะครับนะครับมันจริงมี rigid body มาด้วยนะครับแต่ว่าไอตัว rigid body ของมันที่มันได้มาข้างในเนี่ยมันเซตเป็น kinematic เอาไว้นะครับพอมันเซตเป็น kinematic ไว้เนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับว่ามันไม่สามารถจะตรวจชนได้นะฮะก็เลยจำเป็นจะต้องไม่ใช้มันนะครับไม่ใช้มันแล้วก็ add rigid body เข้าไปเองนะครับสังเกต add rigid body ปั๊บอ้าทันทีนะฮะพอชนปั๊บมันต้องมีเสียงอ้านะครับในลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเพลเยอร์ของใครเป็น rigid body อยู่แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมผ่านการ advance จะไม่มีปัญหาในการที่จะทำเสียง footstep นะเวลาเดินไปชนอะไรลักษณะนี้นะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นตัวเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าสมมุติเราต้องการจะสร้างตัว audio ขึ้นมานะฮะเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับว่าเดี๋ยวขอลบออกไปก่อนก็ตัวแคปซูลremove แล้วก็ remove ออกไปนะครับลักษณะนี้แล้วก็เดี๋ยวเพิ่ม rigid body เข้ามาแทนนะครับตอนเริ่มต้นนะฮะเราก็จะไปที่ตัว Windows เรานะครับไปที่ Master Audio นะฮะแล้วก็ Master Audio ปั๊บก็จะไปในส่วนของตัว Master Audio Manager ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้สร้าง2ตัวนะฮะจะเป็นตัว Master Audio Prefab กับ Paris Controller Prefab นะครับ Paris Controller Prefab เนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวถึงอีกทีนะฮะแต่เอาไว้ทำพวก Music นะฮะ Background Music ส่วน Master Audio Prefab เนี่ยจะจัดการพวกเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆหมดเลยนะครับเราก็กด Create ไปนะครับพอ Create เรียบร้อยปั๊บก็จะได้ตัวนี้มาละนะครับพอได้ตัวนี้มาเรียบร้อยเนี่ยเราก็ลองเข้าไปดูการทำงานนะครับการทำงานของมันนะฮะมันสามารถเซตติ้งตัวภาษาได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำตัวนี้นะครับ Advanced Setting นะครับ Advanced Setting เนี่ยตัวที่น่าสนใจคือตัวนี้เนี่ยนะครับ Persist Across Scene นะครับถ้าติ๊กตรงเนี้ยมันจะอยู่ใน Don't Destroy นะครับแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ทุกๆซีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าซีนแรกสุดนะครับซีนแรกสุดเลยเนี่ยให้เราสร้าง Master Audio ขึ้นมานะฮะซีนโหลดเกมอ่ะนะครับหรือว่า Intro เกมอ่ะสร้าง Master Audio มาแล้วก็ติ๊กถูกตัวนี้หลังจากนั้นซีนต่อๆไปไม่จำเป็นต้องสร้าง Master Audio อีกละนะครับทำแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นนะครับส่วนที่จะใช้กันเยอะๆก็จะเป็นในส่วนตัวกรุ๊ปมิกเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่ากรุ๊ปมิกเซอร์จะมีหน้าที่ที่เราจะต้องเอาซาวด์ทุกอย่างล่างมาใส่ไว้ซาวด์ที่เรากะว่าจะได้ใช้งานนะครับล่างมาใส่ไว้นะฮะตัวนี้จะเป็นอธิบายเป็นโอเวอร์วิวก่อนนะครับแล้วก็ลองไปเล่นค่าต่างๆดูอีกทีนะฮะอันนี้โอเวอร์วิวให้เห็นภาพก่อนนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวจะเอาซาวมาใส่นะครับซึ่งซาวเนี่ยถ้าโหลดตัว Master Audio เข้ามานะครับมันจะอยู่ในตัวปลั๊กอินนะครับ Dark Tonic นะฮะแล้วก็ Master Audio มันก็จะมี Audio Sample ให้เราใช้อยู่ระดับหนึ่งนะครับเราก็ไปที่ตัว Effect ตัวนี้นะครับเราก็เอาซาวทั้งหมดเนี่ยฮะลากออกมานะครับ Allow ปึ๊บแล้วก็ Screen นะครับโดยปกติแล้วครับมันจะมีการสร้างเทมเพลตขึ้นมาก่อนว่าไอเสียงที่เราจะใช้เนี่ยจะให้เป็นในลักษณะไหนนะครับเป็นลูปปิ้งเป็นอะไรนะฮะแต่ว่าเราจัดการให้เลือกเป็น default single นะครับก็คือให้มันเล่นแล้วก็จบไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็สร้างมาเป็นคลิปนะฮะไฟ
ล์เสียงเราเป็นคลิปพวกนี้ก็จะเป็น MP3 OGG อะไรก็ได้นะครับมากใส่มาได้เลยนะฮะโอเคนะครับพอเราได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยซาวด์ที่เราเลือกมาใส่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ละนะครับถ้าเราไปดูในตัวไฮไลกี้ก็จะค้นพบว่ามันมีอยู่เรา Blast Scream ตรงนี้นะครับเข้าไปดูข้างในเนี่ยก็จะมีสคริปต์ต่างๆซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็มี Audio Source ที่มันเพิ่มเข้ามาให้ทันทีนะครับก็เรียกว่าเป็นตัว Sound Manager ให้เราเรียบร้อยหมดเลยอยู่ตรงนี้นะครับอยากปรับแต่งอะไรเฉพาะส่วนซาวด์นั้นๆก็สามารถคลิกไปที่ตัวนี้แล้วก็ปรับได้นะครับหรือจริงๆจะเลือกตั้งแต่ Master Audio ก็ได้นะครับเราทดลองเล่นได้นะครับโอเคนะครับเราใส่ซาวด์มาอย่างนี้ได้นะฮะจริงๆถ้าไปดูในวิดีโอของตัว Master Audio เองเขาก็จะพูดเกี่ยวกับตัวบัสตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างกรุ๊ปนะฮะกรุ๊ปของตัวที่จะกำหนดให้มันมีพารามิเตอร์คล้ายๆกันจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่ปรับทีละตัวนะครับก็สามารถสร้างได้นะฮะเราก็เนี่ยครับ New Bus ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะบัสเนี่ยเราก็เลือกได้เลยว่า Bus Name Arrow กับตัว Scholar นี่เราก็ตั้งได้ครับว่า voice เป็นยังไงนะครับอันนี้มันก็จะปรับแบบคู่ๆกันนะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยก็ปรับได้เหมือนกันนะครับก็เรียกว่ามีวิธีการปรับได้ 2-3 แบบนะฮะอันนี้ลองไปเล่นดูนะครับโอเคสมมุติตอนนี้เรามีเสียง sound effect ละนะครับอยู่ใน pooling ของเราเรียบร้อยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลองไปใส่กันดูนะครับว่าถ้าสมมุติไอ้ตัวนี้มันเดินนะฮะตัวแคปซูลมันเดินเนี่ยอยากจะให้มันมีเสียงอะไรขึ้นนะครับเราก็สามารถทำได้นะฮะโดยการที่เราลอง add component นะครับเข้าไปนะครับแล้วไปที่ตัว Darktonic นะครับ Master Audio สังเกตว่ามันจะมีเสียงนะครับทั้งหมดให้เลือกสคริปต์4รูปแบบด้วยกันนะครับ4รูปแบบด้วยกันเรามาเลือกที่ตัวแรกก่อนก็คือ Footstep Sound นะครับตัว footstep sound เนี่ยพอเราคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะถามว่า footstep เนี่ยจะให้ทำงานตอนไหนนะฮะอย่างที่เรารู้กันนี่คือพื้นของเราตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นแบบ mesh collider นะครับ non convex เพราะฉะนั้นมันทริกเกอร์ไม่ได้นะครับมันจำเป็นจะต้องใช้ได้เพียงแค่ on collision เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว player เราต้องเป็น rigid body แบบ not kinematic นะครับห้ามติด kinematic เท่านั้นนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พอเราคลิก on collision ตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะครับ add footstep sound เราก็ add footstep sound เข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะถามว่าแล้วจะเอา sound ไหนล่ะนะครับเราก็สามารถเลือก sound ได้ตรงนี้เลยนะครับ sound นะครับสมมุติเอาเป็นเสียง arrow แล้วกันนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพียงแค่ footstep นะครับจะให้เกิดขึ้นตอนเหตุการณ์ไหนนะครับเลือกเหตุการณ์ได้เลยนะฮะเราก็เลือกเป็น on collision นะครับมันคือชนปั๊บก็ทำงานชนปั๊บทำงานตลอดนะฮะลักษณะนี้นะฮะโอเคแล้วลองกดเล่นดูนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีชนปั๊บมันก็เล่นเลยทันทีในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกลิมิตโหมดต่างๆนะฮะว่าจะให้เล่นทุกๆกี่เฟรมอะไรอย่างเงี้ยครับให้เล่นห่างกันทุกๆเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันเล่นกันถี่ยิบลองดูแล้วกันว่าอันนี้แก้ไขได้เลยไหมโอ้ปึ๊บแบบหนึ่งนะฮะแคปซูลลืมตัว rigid body ให้ไปฟิกเอาไว้นะครับนะครับก็อันนี้เป็นนั่นอยู่นะครับตรงนี้ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับมันจะมี Retrigger Limit Mode อยู่นะฮะขอลองดูหน่อยแล้วกันไม่รู้เวิร์กไหมเอาถามแล้วกันเนาะตั้งไป10วิแล้วลองดูนะครับ
เงียบไปละนะครับมันก็ต้องรอ10วิอ่ะกว่ามันจะยอมเด้งขึ้นมาอีกครั้งนึงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเวลาที่เราเกิดการชนใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่ไม่ต้องไปนั่งเขียน if layer นี้หรือ if tag นี้นะฮะติ๊กตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยครับแล้วก็ add layer เข้าไปว่าจะให้มันมีเสียงเฉพาะมันไปชนกับ layer ตัวไหนนะครับให้มันมีเสียงเฉพาะว่ามันไปชนกับ tag ตัวไหนใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะค่อนข้างจะสะดวกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ variation mode เนี่ยก็คือเสียงสังเกตว่ามันจะไม่ได้เล่นมันจะไม่ได้มีความเสียงมันจะใกล้เหมือนกันตลอดนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็โหลด play random ไปนะครับแต่ถ้าเราจะให้ specific ไปเลยนะฮะว่าต้องเล่นตามเสียงนี้เท่านั้นนะวอลลุ่มต้องดังเท่านี้อะไรดีเลย์ต้องขนาดนี้เท่านั้นเราก็จะ specific ไปแล้วก็ตั้งชื่ออะไรไปก็ได้นะครับตรงนี้แต่ง่ายสุดก็ play random ครับลักษณะนี้งั้นสรุปก่อนนะครับถ้าเป็นในส่วนของเสียงง่ายๆเลยเสียงแบบ footstep เลยเนี่ยเราก็ใช้ง่ายๆอย่างนี้นะครับ add แค่ไอตัวเสียง footstep เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเหตุการณ์ที่จะใช้แน่นอนว่าถ้าเราเป็นเสียง footstep มันจะวิ่งอยู่บน made collider ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกเป็น on collision ไปในลักษณะนี้นะครับก็ถ้าจะมีเสียงอะไรอื่นเพิ่มอีกก็ add เข้าไปได้นะครับ add เสียงเพิ่มเติมเข้าไปได้ก็ตรงนี้นะครับนี่คือ add footstep sound นะครับโอเคนะครับ